สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีชาวแพลวทอล์กนะคะบอกมันเลยว่ารักไม่รักตรงนี้ที่ฉันอยากฟังเธอบอกว่าไม่พร้อมนะจริงๆแล้วยังรักใครที่บอกว่าคิดถึงทุกครั้งเธอพูดไปอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจต่อไปฉันได้ไหม Baby เจอเธอแต่ละวันทำฉัน crazy อยากทำเป็นไม่รู้ให้ทำอย่างนี้ได้ก็อยากจะเกลียดให้ฉันจะเอายังไงช่วยบอก Baby คุยกันเธอว่า drive me crazy พอเธออ่านไม่ตอบก็ต้องทักอีกก็เธอจะเอายังไงเอาให้ฉันได้อย่าปล่อยให้คาใจได้ไหมบอกมาเลยว่ารักไม่รักตรงนี้ที่ฉันอยากฟังเธอบอกว่าไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วยังรักใครที่บอกว่าคิดถึงทุกครั้งเธอพูดไปอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจต่อไปฉันได้ไหมฉันจะได้แล้วรอเธอสักทีเธอดีเท่าไรฉันยิ่งดูออกดูที่การกระทำมันก็ชัดหรอกก็ปล่อยเธอจริงเธอคงทิ้งฉันไปเสียใจ Next one ยังมีคนดีๆต้องรอยฝันคนดีๆสักคนคนที่รักกัน But that one will never be you อย่าปล่อยให้ขาดใจได้ไหมบอกมาเลยฉันอยากฟังเธอบอกว่าไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วยังรักใครที่บอกว่าคิดถึงทุกครั้งเธอพูดไปอย่างนั้นไม่ได้ตั้งใจต่อไปฉันได้ไหมบอกมาเลยว่ารักรักไม่รักก็เท่านี้แก่ถึงเธอและกันต่อไปแชทได้ไหมฉันจะได้แล้วรอเธอสักทีขอบคุณค่ะอ่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวยังไงก็ฝากส่งเสียงให้น้องชายว่านางดังหน่อยได้ไหมคะกับมาร์ครัชพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงอะไรนะยังไงยังไงอะไรยังไง วันนี้ค่อนข้างที่จะป่วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากป่วยใจหรือป่วยกายนี่ทั้งใจทั้งกายวันนี้เราก็มีเพลงมาแต่เราไม่ร้องด้วยกันเราช่วยร้องแล้วกันเดี๋ยวเราช่วยร้องช่วยกันเราช่วยกันนะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าใหญ่ดื้อดีนะครับใครร้องได้ช่วยกันครับผมอันตรายกับเธอเป็นอันตรายกันจริงเธอนะใจจะวายเห็นเธอกับเขาสบตาและมีสัมผัสเหมือนจะตายเหมือนโดนทำร้ายข้างในหลายเป็นชิ้นอยู่เธอคนดีแบบนี้ไม่น่ารักเลยแค่รักขนาดนี้ก็เดียวพี่จะดีนะครับ
ก็เธอเป็นเด็กไม่ดีผู้ใหญ่ตีแปลว่าเขารักแกรักแบบไม่ไหวก็ตีได้เลยคนแบบนี้อย่าทีได้แบบเที่ยวสุดตัวนะแล้วมันนี่มันนี่เดี๋ยวจะทำโทษก่อนเลยเอาแก้มันนี่เดินมาให้พี่หอมก่อนเลยทำไมวันนี้ไม่เหมือนที่คุยไม่เหมือนที่เคยเมื่อก่อนเลยเดินด้วยกันอยู่ดีๆโอ้ยโดนทิ้งเฉยเลย Bad feeling บรรยากาศที่ดีแสนดีอยากจะชิลแต่เธอไม่ได้ได้โปรดช่วยฉันทีพยายามไม่คิดอะไรมากไปกว่านั้น Girl I wanna see you every Sunday แค่ได้กันแค่แรงขนาดนี้ก็เดียวพี่จะตีนะครับก็เธอเป็นเด็กไม่ดีผู้ใหญ่ตีบ้างว่าเขารักแกรักแบบไม่ไหวก็ตีให้ตายเลยคนแบบนี้อย่าทีได้แบบเดียวจะโดนจูบเลยจะดีนะครับก็เธอเป็นเด็กไม่ดีผู้ใหญ่ตีบ้างว่าเขารักแกรักแบบไม่ไหวตีให้ตายเลยคนแบบนี้อย่าทีได้แบบเดียวจะโดนจุบเลยน่ารักเวอร์ขอบคุณครับแต่ต่อไปเนี่ยเพลงต่อไปเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นเพราะเพิ่งเคยเอามาร้องครั้งแรกอันนี้เป็นเพลงใหม่ของพี่ว่านใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดเลยฝากด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงมันดูไม่ค่อยมงคลเลยเนาะแต่ว่าอยากร้องให้ฟังเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงนี้เพราะโอ๊ยพี่ว่านร้องเพลงนี้เพราะมากเพราะเธอเป็นคนมิกไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นคนมิกไม่คนมิกอีกอันนึงเป็นคนมิกอันนึงโอเคตื่นเต้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงนี้สดพร้อมกันนะว่าเพลงนี้เพิ่งปล่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเสียงดังๆเป็นกำลังใจพี่ว่านหนึ่งทีครับผมเยอะมากตื่นเต้นหนักเข้าไปใหญ่แล้วเนี่ยกดดันเวอร์คนอะไรไม่รู้ยังดูอย่างไรเธอก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งวันหนึ่งที่ฉันเคยหลงโง่รักใครจะมาเข้าใจความเจ็บนี้ There's nobody can feel my pain in no way แต่ฉันก็เข้าใจปล่อยให้รักจางหายเบาๆจะรดน้ำให้เธอและเขายิ่งก็ไร้ใจก็There's nobody can feel my pain in no way แต่ฉันก็เข้าใจปล่อยให้รักจางหายเบาๆจะรดน้ำให้เธอและเขายิ่งก็ไร้ใจขึ้นใจก็ไร้ยิ่งก็แล้วเข้ากันนะคนดีดีเชิญไปรักกันด้วยดีต่อในอาเวทียิ่งก็ไร้ใจกันแล้วเข้ากันสมดีต่อ
เพลงนี้ด้วยนะคะเวทีค่ะเย้เพราะมากผมเพิ่งเคยพี่ว่าเพิ่งเคยฟังพี่ว่าร้องเพลงนี้เธอฉันก็เพิ่งเคยร้องเพลงนี้สดๆครั้งแรกเหมือนกันแต่เพลงสุดท้ายที่มักจะร้องอ่ะเป็นเพลงโปรดวานมากๆจริงเหรอขอแอบช่วยร้องเป็นคอรัสได้ป่ะได้เลยเอ้ยจริงๆพี่ว่าร้องกับผมก็ได้นะไม่เอาเดี๋ยวร้องผิดยิ่งชอบแต่งเนื้อใหม่ให้เขาอยู่ไม่เป็นไรผมอาจจะร้องท่อนฮุกได้โอเคคนข้างล่างอ่ะเขาร้องกันได้ฉันรู้รอฟังอยู่นะคะโอเคครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ายังคิดถึงนะฮะขออนุญาตยืนแล้วกันนั่งไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ลองได้ช่วยกันครับผมเธอคงไม่รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นเคยได้รักเธอแค่ไหนเมื่อก่อนนี้ทุกวันนี้มีเธอเดินไปปล่อยฉันเคว้งคว้างเดียวดายรอเธออยู่ตรงนี้เวลาผ่านไปนานเท่าไรเหมือนใจฉันยังไม่เปลี่ยนแค่ยังอยากรู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไหมเธอยังเป็นยังเดิมอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงกันหรือเปล่าเหมือนวันเก่าๆนั้นใครคนนั้นดูแลเธอดีไหมหากวันไหนเธอไม่สบายจะทำอย่างไรกลับมาได้ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันรอ You sleep a girl that I never thought that she'd give a look อยากให้เธอได้รู้ว่าทั้งชีวิตฉันยังคิดถึงเธอเท่าไรไม่อาจเปิดเผยไปอย่ามาSpend my time with you, baby. Just want you know, just listen, girl. ขยับเข้ามาใกล้ๆจะบอกถึงความในใจ Don't you know how long when it's over, let you just want you want me to. เธอยังเป็นยังเดิมอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงกันหรือเปล่า You want me? Go go.ใครคนนั้นดูแลเธอดีไหมหากวันไหนเธอไม่สบายจะทำอย่างไรกลับมาได้ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันรอทุกคนขอดูมือสูงๆหน่อยครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมเธออยู่หรือเปล่ายังคิดถึงกันหรือเปล่าพร้อมกันใครคนนั้นดูแลเธอดีไหมหากวันไหนเธอไม่สบายจะทำอย่างไรกลับมาได้ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันเธอยังเป็นยังเธออยู่หรือเปล่ายังคิดถึงกันหรือเปล่าเหมือนวันเก่าๆนั้นใครคนนั้นดูแลเธอดีไหมหากวันไหนเธอไม่สบายจะทำอย่างไรกลับมาได้ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันรอขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินของเราด้วยนะคะทั้งมาร์คและชพลและก็ว่านวันวานค่ะขอบคุณครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เราสามารถนั่งได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรานั่งคุยกันมานั่งตรงกลางไหมคะเรายืนกันก่อนดีไหมยืนได้เพราะจริงๆวันนี้จะชวนมาเต้นยายแรมอ่ะเลยเลยไม่ใช่วันนี้เรามางานแพลวทอล์กกันมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำงานกันหน่อยดีกว่าเนาะเชิญนั่งค่ะอ๋อต้องเชิญต้องเชิญก่อนทำนั่งเลยหรือว่าอยากเต้นยายแรมก่อนไม่เนาะอ่ะก่อนอื่นให้ทั้งสองคนทักทายแนะนำตัวกับทุกคนก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะว่านวันวานจากวูบมิวสิกค่ะสวัสดีครับผมไมค์ทัชพลจากวูบมิวสิกครับผมเดี๋ยวจะคอเดี๋ยวจะคอคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วจริงๆนิชาเจอว่านตั้งแต่ประมาณ55ปีที่แล้วไกลเกินไกลไปตั้งแต่ฉันยังเป็นมัธยมอยู่ใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นคือว่านร้องเพลงเพราะมากมาอยู่แล้วอยากรู้ว่าจริงๆเราเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะคือจริงๆมันก็เหมือนว่าจำความได้จำความได้เลยก็คือหมายถึงว่าเหมือนนึกออกไหมเรามีงานโรงเรียนอะเนาะแล้วคือเหมือนนึกออกปะไม่รู้ว่าครูให้เราไปทำอะไรแต่รู้ว่าครูบอกว่าเธอต้องร้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเธอออกไปยืนแล้วเธอร้องไปยืนแล้วก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยเพลงนั้นเพลงแรกที่ร้องก็คือเพลงอะไรพี่เขินเลยวะเอ้ยจำได้ไหมจำได้ไหมคือจริงๆมันคือตอนเพลงแรกที่สุดเลยคือเป็นเพลงลูกทุ่งคือเพลงฮัตเชยของพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันใช่ฮัตเชยไอ้นั่นนะอันนั้นถูกต้องแล้วเราร้องด้วยความเอนจอยไหมคะตอนนั้นสนุกตอนนั้นเราร้องเหมือนถูกลงโปรแกรมจริงแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าพอนาวันนั้นเลยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อนี่คือความสามารถของเราอ่านี่คือการร้องเพลงอย่างนี้เนาะแล้วอย่างของมาร์คล่ะคะเริ่มมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เมื่อหรอไม่เมื่อลอยล่ะเราคุยกันทั้งสองคนเลยของมาร์คเริ่มร้องเพลงเริ่มร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าจริงๆจังๆเลยคืออยากร้องเพลงจีบสาวใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ม.ปลายได้ไหม16 17ครับประมาณนั้นช่วงม.ปลายม.ปลายม.ปลายก็เลยเริ่มฝึกร้องเพลงใช่ครับก็เริ่มเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเพลงอะไรจำได้ไหมคะไหนๆก็ไหนๆล่ะสมัยนั้นจะมีเพลงอะไรบ้างอ่ะสมัยนั้นเพลงอะไรนพพรชำนีอ๋อของพี่ๆวงมัสกีเทียครับแค่คุณเขาคนละรุ่นกับเราค่ะขอโทษค่ะเขาคนละรุ่นกับเราค่ะเราก็ย้อนไปพี่นพเลยเก่ามากมัสกีเทียใช่ๆแค่คุณใช่โอ้โหเอาอย่างงี้จีบติดมั้ยร้องให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ติดแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราเป็นจุดเริ่มต้นครับแล้วก็คือคีปต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าถึงทุกวันนี้ทั้ง2คนเป็นศิลปินมาแล้วกี่ปี6น่าจะ6ครับ6ปีได้แล้วนานเหมือนกันของว่าน่าจะ10ให้เรียกนิ้ว10กว่าปี10กว่าปีนานใช่เพราะว่ารวมแบบว่าทำเบื้องหลังด้วยตอนเด็กๆเนาะนะคะก็ทำมาหลากหลายเลยจริงๆก็ทำกันมาหลายอย่างแล้วก็ผ่านมาแล้วหลายซิงเกิลจุดที่ดีที่สุดของการเป็นนักร้องสำหรับเราคืออะไรคะเราตาโตทุกคำถามเลยอ่ะมะให้ว่านก่อนก็ได้จริงๆสำหรับว่านจุดที่ดีที่สุดมันมีหลายจุดอะคือนึกออกใช่ไหมมันจะมีช่วงที่อันนี้ดีกับพอผ่านมาสักพักนึงก็จะเป็นอีกตรงนึงที่ไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่มันดีอะไรเงี้ยว่าก็เลยรู้สึกว่าทุกการเดินทางในการเป็นนักร้องของวันมันมีช่วงที่ดีของมันแต่ว่าดีคนละแบบมีดีแบบไหนบ้างเล่าให้เราฟังมันมีดีในแบบที่ว่าโอเคอย่างปีนี้สำหรับปีนี้เลยนะค่ะวันได้ไปต่างประเทศแบบบ่อยมากก็คือ6เดือนนี้วันบินไปแล้วแบบประมาณ7ประเทศเพื่อไปโชว์ตามประเทศต่างๆใช่ก็คือไปโชว์แล้วก็บางทีก็คือเราจริงๆอ่ะเราอยากเที่ยวก็คือบางทีก็ได้ไปแบบติดตามโบกี้ไปกับโบกี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนหลังๆเขาเห็นว่าถ้าเธอมาฉันก็จ้างเธอด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบหนึ่งคือชอบเที่ยวแล้วก็ได้ร้องเพลงแต่ว่าในปีที่ผ่านๆมาคือได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนอ๋อแต่ปีนี้สิ่งที่อย่างนึงก็คือได้อยู่ค่ายเดียวกับมาร์คด้วยค่ะโอ้โหนี่ไงถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของปีนี้ใช่ค่ะแล้วของมาร์คล่ะคะจุดที่ดีที่สุดในการเป็นนักร้องเป็นศิลปินของเราคืออะไรคิดนานจังวะเขียนเพลงให้ตัวเองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแฮปปี้ที่สุดแล้วใช่แฟนคลับบอกเก่งมากเก่งมากโอ้โหแฟนคลับเชียร์สุดๆป้ายยาเหมือนกันนะฉีดยาแรงเหมือนกันนะเรามาถึงคำถามนี้ดีกว่าอยากถามทั้งสองคนว่าแล้วจุดที่ดาวที่สุดตอนที่รู้สึกแบบว่าไม่มีกำลังใจมันไม่อยากไปต่ออย่างเงี้ยเคยมีไหมแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงเธอตอบก่อนมั้งดิทำไมคิดงานหรือว่าไม่มีเราไม่เคยดาวเลยจริงๆเคยมีครับเคยมีจะเป็นในพาร์ทของการทำเบื้องหลังมากกว่าคือคิดเพลงของตัวเองไม่ออกครับแต่คิดเพลงคนอื่นออก
ใช่ครับมันจะมีอยู่ก็เขียนให้คนอื่นด้วยแล้วก็คิดเพลงให้คนอื่นออกแต่คิดเพลงให้ตัวเองไม่ออกมันจะเกิดการสับสนแล้วก็ตีกันในหัวว่าเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็อันนั้นคือจุดที่ค่อนข้างที่จะเบิร์นเอามากๆอ้าวแล้วเราผ่านมันได้ยังไงอะคะยังไม่ผ่านไปเลยครับยังอยู่ทุกวันนี้ยังเบิร์นเอาอยู่เขายังต้องไปประชุมอยู่เลยเย็นนี้จริงป่ะใช่ครับอ้าวแต่ว่าอันนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าเราจะเบิร์นเอาแต่ว่าเรายังสามารถทำงานของเราได้ต่อแล้วก็กำลังหาทางที่จะผ่านมันไปให้ได้เนาะจริงๆช่วงนี้ก็หาสิ่งใหม่ๆทำอยู่ตลอดครับก็คือเปลี่ยนเกมเล่นไปเรื่อยๆเอ้าเฮ้ยจริงๆมันได้เพราะว่าการพักผ่อนอ่ะมันช่วยนะแต่เราเวลาเราพักเราพักยาวไงคะอันนี้ก็น่าสนใจพักยาวอยู่พักยาวอยู่แล้วของว่านล่ะคะมีไหมของว่านจริงๆเคยคิดว่าตอนเราเสียแม่อ่ะคือช่วงที่ดาวที่สุดในชีวิตนะแต่ว่าไม่สิ่งที่ดาวที่สุดคือช่วงโควิดแล้วหยุดงานแล้วพอหยุดงานปุ๊บโอเคสบายน่ะชอบแต่ว่าเหมือนกล้ามเนื้อเราอ่ะเราเป็นนักร้องมันคือสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องบริหารมันตลอดแต่พอโควิดเราก็ไม่รู้จะออกไปร้องเพลงให้ใครฟังและกล้ามเนื้อบริเวณนั้นอ่ะมันอยู่ๆมันก็อ่อนแอเว้ยแบบว่าร้องเพลงเราไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกหน่อยมากแบบนี่ชีวิตนักร้องของเรามันจะจบแค่ตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คิดว่าแค่กลับมาซ้อมเยอะมันก็จะดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นมันเหมือนกล้ามเนื้อของเราเวลาได้ออกกำลังกายแต่ไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเนาะเสียงก็เหมือนกันใช่ๆนะคะซึ่งทุกวันนี้ผ่านมาแล้วหลายปีเลยมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องๆไหมจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาทั้งจุดที่ดีที่สุดแล้วก็จุดที่มันแย่ที่สุดเชื่อเลยว่ามีน้องๆหลายคนมีความฝันอยู่อยากจะเข้ามาเป็นศิลปินเหมือนเราค่ะคือเดี๋ยววันพูดก่อนก็ได้เนาะเอ้าพี่วันพูดก่อนเธอคิดนานอ่ะเธอคิดนานเกินผมขอคิดก่อนแป๊บนึงเธอแฟนคลับรบกวนซื้อน้ำมันปะปาให้น้องมาของดิฉันด้วยนะคะคิดนั้นจะได้แล่นมาที่ว่านกันเลยค่ะของว่านคือว่านเห็นว่าช่วงนี้มันก็จะมีเวทีประกวดหลายๆเวทีกลับมาแล้วก็ว่านรู้สึกว่าคือว่านได้คุยกับน้องๆหลายคนแล้วรวมไปถึงว่านเป็นอาจารย์แบบสอนอยู่ที่มหาลัยด้วยแล้วก็หลายๆคนที่เป็นนักร้องก็จะชอบท้อเมื่อตัวเองไปถึงจุดที่คาดหวังอ่ะไม่ได้แต่ว่าว่านก็เลยอยากเอาประสบการณ์ของตัวเองอ่ะมาแชร์ว่าจริงๆแล้วว่าว่านประกวดมาเป็น100เวทีแต่ว่าเวทีที่ชนะคือมี1เวทีค่ะจริงถ้าว่านกิฟต์อัพอ่ะว่าคงกิฟต์อัพไปตั้งแต่เวทีที่3แล้วแล้วเวทีที่ว่านได้ที่1อ่ะค่ะมันคือเวทีที่ว่านประกวดมาแล้วแบบเกินครึ่งอ่ะคือเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราจะยอมแพ้อ่ะก็คงยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วเราเลยรู้สึกว่า1การประกวดอย่าไปคาดหวังว่าความสำเร็จคือความชนะแต่ว่าว่านว่าให้มองโฟกัสจุดอื่นในการประกวดหรือในการเป็นศิลปินคือมองโฟกัสว่ามันคือการได้พัฒนาตัวเองมองโฟกัสว่ามันคือการได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆได้พิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยแต่อย่ามองว่าเราต้องไปแข่งกับใครเพราะว่าถ้ามองอะไรที่มันกดดันแบบนั้นน่ะมันจะทำให้เรายกแบบล้มเลิกได้ง่ายๆอะไรเงี้ยว่าเลยพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอแม้กระทั่งในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องร้องเพลงอย่างเดียวแบบพยายามเซตโกให้ที่ตัวเองสามารถไปถึงได้เช่นแบบออกกำลังกายวันละ10นาทีใครๆก็ทำได้ถูกไหมแต่วันที่เราทำได้10นาทีเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำมากขึ้นวันก็เลยจะต้องโอเคเดี๋ยวทำมากขึ้นแล้ววันก็เอาวิธีนี้ไปใช้กับการทำงานแบบอื่นด้วยเช่นวันนี้วันจะลองเขียนเพลงให้ได้แค่ครึ่งเดียวก็พอนะห้ามทำเกินนี้เพื่อพรุ่งนี้วันจะได้รู้สึกว่าอยากกลับมาเขียนเพลงนี้ต่อให้จบหรือว่าอยากจะกลับมาซ้อมร้องเพลงนี้ใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือด้วยนะคะวิธีนี้ดีมากเลยอ่ะอย่าไปกดดันตัวเองมากเอาเป็นแบบสั้นๆไว้ก่อนจะได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะมาที่มาร์คบ้างค่ะจริงๆพี่วันแย่งผมพูดไปหมดแล้วล่ะแต่ก็นั่นแหละฮะอย่างที่พี่วันพูดครับถูกต้องแล้วก็ที่อยากให้มีความคือความสม่ำเสมอครับในการใช้ขยันแล้วก็อย่าท้อครับเพราะว่าบนโลกนี้ไม่มีที่ให้คนท้อครับถูกต้องขนลุกเลยนะแฟนคลับดีไหม very good ไหมดีปรบมือค่ะมาบนโลกนี้ไม่มีที่ให้คนท้อถูกต้องมีแต่ลิงเท่านั้นที่ถือลูกท้อใช่ครับเห็นภาพสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองคนค่ะฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าอยากจะติดตามผลงานช่องทางไหนได้บ้างคะครับผมก็ฝากนะครับมาร์คทัชพลครับสามารถติดตาม IG ครับ MARCTAT นะครับแล้วก็ _ครับส่วนYouTube ครับ YouTube ก็จะเป็น Woop Music Channel นะครับผมก็ของเราเหมือนกันก็คือใครอยากฟังเพลงนะคะก็ไปติดตามได้ในช่องของ Woop Music ค่ะแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของว่านด้วยค่ะกับเพลง AWG ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งมาร์คทัชพลแล้วก็ว่า
อนวันวานเลยค่ะขอบคุณนะคะไว้มีโอกาสคุยกันใหม่ย่อสวยมากขอย่ออีกทีขอบคุณค่ะเอาละค่ะแล้วก็นี่คือ